แพร่ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแพร่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ช่วงข่าวสารการศึกษาเมืองแพร่โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ผู้ชมที่เคารพทุกท่านต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแพร่ช่วงข่าวสารการศึกษาเมืองแพร่ค่ะวันนี้ดิฉันกนกวรรณมะลินักวิชาการศึกษาชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะได้รับเกียรติจากท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ท่านสุทินจันทรวรเชษฐ์มาร่วมรายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เข้ารายการเลทเนื่องจากว่าช่วงเช้านี้มีงานประชุมนะคะก็มีเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะในการนำเอาเรื่องราวข่าวสารแวดวงการศึกษามาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะเรื่องแรกขออนุญาตท่านศึกษาได้อัปเดตเรื่องของการแต่งกายนะคะตอนนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของวันในการสวมชุดข้าราชการนะคะครับผมครับสืบเนื่องจากว่าเดิมนะครับวันเราทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดแพร่ของเราได้ขอความร่วมมือมายังหน่วยงานส่วนราชการต่างๆที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่นะครับก็คือเกี่ยวกับการแต่งกายเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับก็คือกล่าวคือวันจันทร์เนี่ยครับขอเชิญชวนพี่น้องข้าราชการและประชาชนนะครับในพื้นที่นี่แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองนะครับมีตราสัญลักษณ์หรือผ้าไทยสีเหลืองนะครับมีตราสัญลักษณ์นะครับส่วนวันอังคารก็เดิมเป็นใส่เครื่องแบบสีกากีนะครับคราวนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือก็เป็นใส่เสื้อพื้นเมืองสีสุภาพนะครับอันนี้เปลี่ยนแปลงจากวันอังคารใช้เครื่องแบบสีกากีนะครับเลื่อนมาเป็นใส่เครื่องแบบสีกากีก็คือวันพุธนะครับต่อไปนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นข้าราชการต่างๆไม่ว่าจะข้าราชการส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นก็จะแต่งกายเครื่องแบบชุดสีกากีนะครับคอตั้งคอพับนี่ก็คือทุกวันพุธนะครับส่วนวันพฤหัสก็จะเป็นชุดสุภาพนะครับวันศุกร์ก็น่าจะเป็นถ้าเป็นบ้านเราในพื้นที่จังหวัดแพร่ของเราพี่น้องประชาชนก็จะใช้เครื่องแบบใช้ชุดหม้อห้อมนะครับเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่โดยสรุปก็คือที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือจากวันจันทร์ก็เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์นะครับวันอังคารจากสีกากีก็มาเป็นเสื้อพื้นเมืองสีสุภาพแล้วก็เครื่องแบบสีกากีก็จะแต่งกายในวันพุธนะครับวันพุธอันนี้คือประมาณนี้ครับเปลี่ยนแปลงครับค่ะก็วันจันทร์เป็นเสื้อเหลืองนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะเนื่องในวาระที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษาครบ72พรรษานะคะในปี2567นี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองโดยท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดนะคะไม่ต้องการที่จะให้เกิดภาระเพิ่มกับคุณครูข้าราชการแล้วก็บุคลากรในทางการศึกษาของเรานะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีบริบทการทำงานแล้วก็สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็การแต่งกายก็ให้มีความเหมาะสมตามภูมิภาคนะคะครับค่ะ
อันนี้ก็เป็นนโยบายในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะคะในการแต่งกายค่ะไปอีกข่าวหนึ่งนะคะเพิ่งผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือในช่วงของวันออกพรรษานะคะเมื่อวันที่18ตุลาคม2567ที่ผ่านมาในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่นำโดยท่านสุทินจันทระวรเชษท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ก็ได้ไปร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดแพร่ของเรานะคะก็มีกิจกรรมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2567เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธจริยาและระลึกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมารดาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีท่านคุณากรโคชฮิรันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งท่านศึกษาก็นำทีมบุคลากรของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ของเราไปร่วมทำบุญร่วมกันนะคะที่พระอุโบสถของวัดชัยมงคลนะคะก็มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะจังหวัดแพร่ของเราคึกคักเลยทีเดียวนะคะมาถึงข่าวดีอีกข่าวหนึ่งค่ะท่านศึกษาแจ้งมาจากทางโรงเรียนเจริญราษฎร์ค่ะก็มีการนำเอาวงโยธวาทิตของทางโรงเรียนนะคะเข้าไปร่วมประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนำโดยท่านผู้อำนวยการจิรพรวุฒิการนะคะซึ่งในการไปร่วมประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะวงโยธวาทิตของโรงเรียนเจริญราษฎร์นะคะก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในรุ่นดิวิชั่นนะคะความสามารถระดับเหรียญเงินค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสุดยอดเลยครับก็โรงเรียนเจริญราษฎร์ก็ผมก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงตอนที่นำพาเด็กไปขออนุญาตเดินทางไปเชียงใหม่นะครับจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขณตอนนี้ในไม่ว่าการขออนุญาตเด็กออกนอกพื้นที่นะครับไปทัศนศึกษาหรือว่าไปทำกิจกรรมใดก็ตามต้องขออนุญาตต่อผู้อนุญาตนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนก็มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตผมก็ได้กำชับในเรื่องของการเดินทางซึ่งก็ปรากฏว่าเรียบร้อยดีนะครับเขาก็ไปแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับมาระดับเหรียญเงินแล้วก็กลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับก็ต้องชื่นชมแล้วก็ผมก็เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งขณะนี้ก็ยังเป็นข่าวที่พวกเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนั้นเมื่อวานนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้ออกข่าวรายการอสมทนะครับก็เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็คือช่วงนี้ก็คือให้มีการระงับก่อนนะครับในเรื่องของการไปทัศนศึกษานะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กเล็กเนี่ยก็คือไม่ควรให้ออกต่างจังหวัดนะครับท่านย้ำเมื่อวานนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ของเราที่ของเอกชนเราไปเราก็ไปแข่งขันก็ปรากฏว่าเรียบร้อยดีได้รับการรายงานเรียบร้อยกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็ได้รับรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองนักเรียนได้ภาคภูมิใจครับค่ะก็เป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจนะคะรองชนะเลิศอันดับ2นะคะจากการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงเรียนเจริญราษฎร์นะคะวงโยธวาทิตของโรงเรียนเจริญราษฎร์ไปคว้ารางวัลมานะคะก็อย่างที่ท่านศึกษาได้พูดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโดยเฉพาะภาคเรียนที่2ค่ะท่านตอนนี้เราปิดภาคเรียนกันอยู่เดี๋ยวภาคเรียนที่2กิจกรรมจะเยอะมากจะเยอะครับค่ะก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆของเด็กๆนะคะกิจกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะไปเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะถูกต้องครับแต่ว่าก็ต้องมีความเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษความระมัดระวังซึ่งท่านรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารด้วยที่จะต้องไปดูเรื่องของรถเนี่ยอย่างละเอียดนะครับก็คือเพราะว่ากิจกรรมทัศนศึกษานี่มันเป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะครับการตรงเรียนรู้ได้ลึกมีความจำได้มากขึ้นนะครับมากกว่าการเรียนแบบ
อธิบายหรือเล่าความรู้นะมันจำไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าประสบการณ์เนี่ยมันเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กกิจกรรมนี้ไม่ควรงดนะครับเห็นท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหลายๆท่านได้ออกข่าวก็คือว่ากิจกรรมนี้ไม่ควรงดแต่ควรที่จะไปเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของยานพาหนะผู้ควบคุมดูแลการเตรียมการวางแผนต่างๆที่จะไปตรงนั้นมากกว่าครับค่ะก็ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะภาคเรียนที่2ไม่ว่าจะเป็นการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารียุทธชาติครับการแข่งขันกีฬากรีฑาครับใช่ครับเทอม2นี้ครับผมกิจกรรมเยอะเลยนะคะก็ขอให้ในส่วนของท่านผู้บริหารสถานศึกษาเฝ้าระวังแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุเป็นพิเศษด้วยนะคะค่ะไปที่ข่าวสารอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งในตอนนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่นะคะโดยสำนักงานครุสภาของจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการกันอยู่ก็คือในเรื่องของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ปี2568นะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรับสมัครตอนนี้รับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีการประชุมนะคะทั้งในส่วนของการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ของจังหวัดแพร่ครับผมจะสรุปย่อๆให้กับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้รับฟังได้รับฟังนะครับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับเริ่มขึ้นเอาสั้นๆนะครับเริ่มตั้งขึ้นเนี่ยเมื่อปี2558เนื่องในกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านมีพระชนมายุ60พรรษาเมื่อปี2558เขาก็ทางครุสภานะครับร่วมกับมูลนิธินะครับได้ขอพระราชทานอนุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติขึ้นนะครับชื่อว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับก็คืออย่างนี้ครับก็คือผู้ครูสำหรับประเทศไทยครูที่จะได้รับรางวัลดังนี้นะครับสูงสุดก็คือครูที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจำนวน1คนนะครับรองลงมานะครับคนที่ได้ครูที่ได้คะแนนลำดับที่2หรือ3จะได้รับรางวัลคุณากรจำนวน2คนนะครับแล้วก็3ครูที่ได้คะแนนลำดับที่4ถึง20จะได้รับรางวัลครูยิ่งคุณจำนวน17คนซึ่งเมื่อปี2566นะครับก็คือจังหวัดแพร่ของเราก็คือคุณครูวินัยจีนาโสดนะครับจากสกล.อำเภอ2นะครับได้รับรางวัลลำดับขึ้นมานะครับครูยิ่งคุณนะครับซึ่งก็เป็นการภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร่นะครับส่วนครูที่เหลือก็จะได้รับรางวัลตามหลักเกณฑ์ก็คือรางวัลครูขวัญสิทธิ์นะครับโดยสรุปก็คือรางวัลสูงสุดก็คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับคราวนี้ในจังหวัดแพร่ของเรานี่ในจำนวน5ครั้งที่ผ่านมานะครับก็ครูที่ได้รับรางวัลเมื่อปี66ก็คือครูวินัยจินาโสดสกล.อำเภอ2เป็นครูยิ่งคุณนะครับคราวนี้ในจังหวัดแพร่ในปี2567ที่จะรับรางวัลในปี2568นะครับมีผู้สมัครมีสถานศึกษานะครับโดยศิษย์เก่านะครับแล้วก็คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะครับได้เสนอเข้ามาเนี่ยมีอยู่2ท่านนะครับก็คุณครูซึ่งเราปิดรับผลงานเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งจำนวน2รายนะครับที่เขารับการคัดเลือกดังนี้นะครับคือ1คุณครูอเนกสุภานะครับเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรองวิทยาจากสพม.แพร่นะครับอันนี้ท่านที่1นะครับท่านที่2ก็คือท่านผู้อำนวยการอมรเผ่าเมืองนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่นะครับสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับทั้ง2ท่านนะครับซึ่งคณะทำงานคณะอนุกรรมการทั้งก็จะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเชิงประจักษ์นะครับข้อมูลว่า
คุณครูท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งสองคนโดยสรุปก็คือในวันที่30เนี่ยเราก็จะไปที่โรงเรียนรองวิทยานะครับไปพบกับคุณครูอเนกสุภาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรองวิทยานะครับพร้อมกับไปสัมภาษณ์ผู้บริหารปัจจุบันและอดีตและก็ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับท่านกรรมการสถานศึกษานะครับท่านเพื่อนครูนะครับเพื่อนครูด้วยที่เราจะไปอันนี้คร่าวๆนะครับก็คร่าวๆแล้วก็วันที่31คณะอนุกรรมการก็จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมดูข้อมูลเชิงประจักษ์ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ของท่านผู้อำนวยการอมรเผ่าเมืองนะครับอันนี้ก็จะไปสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์หลากหลายวิธีนะครับก็คือทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับศิษย์เก่าในบางทีเราก็ใช้ระบบซูมนะครับซูมสัมภาษณ์ทางซูมนะครับเพราะบางทีมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่นะครับอันนี้เราก็จะดำเนินการหลังจากนั้นวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราก็จะสรุปข้อมูลประเด็นข้อสังเกตต่างๆนะครับก็สรุปในภาพรวมตรงนี้แล้วก็จะนำเอาข้อมูลทั้งสองท่านนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดของจังหวัดแพร่ซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาคุณครูทั้งสองท่านว่าสมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ปีพ.ศ.2568ของจังหวัดแพร่ต่อไปครับที่ผ่านมา5ครั้งที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ของเราได้โควต้าจัดสรรมาพิจารณาคัดเลือกแค่ครั้งละ1ท่านนะคะปีนี้ปี2568ซึ่งเป็นครั้งที่6จังหวัดแพร่ของเราได้โควต้า2ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อของจังหวัดแพร่ก็มี2ท่านนะคะทางนี้ทางนั้นอย่างที่ท่านศึกษานำเรียนไปก็คือในส่วนของคณะกรรมการระดับจังหวัดจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ360องศาเลยนะคะอย่างที่ท่านบอกไปก็คือจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติรอบด้านด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อมาก็จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นะคะถึงจะได้รับรางวัลระดับต่างๆที่ท่านนำเรียนมารางวัลแรกก็คือ1ท่านจะได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี2ท่านนะคะจะได้รับรางวัลคุณากรแล้วก็17ท่านจะเป็นรางวัลครูยิ่งคุณนะคะที่เหลือที่คุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็ผ่านหลักเกณฑ์ก็จะได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์นะคะปีที่แล้วคุณครูวินัยจินสดก็ผ่านเข้าไปเป็น20ท่านแรกนะคะผมอยากจะนำเรียนเพิ่มเติมให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและก็ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบนะครับนอกจากคณะอนุกรรมการที่จะลงพื้นที่ในวันที่31เนี่ยนะครับหลังจากถ้าทั้ง2ท่านนี้มีคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะด้านครบทุกประการเนี่ยเสร็จผ่านบอร์ดในระดับจังหวัดไปแล้วนะครับเราก็ส่งให้ทางมูลนิธินะครับมูลนิธิเขาก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาลงพื้นที่อีกนะครับเหมือนกับปี66นะครับที่ของคุณครูวินัยท่านวันนั้นผมไปสัมมนาที่จังหวัดลำพูนคณะมูลนิธิเขาก็บอกว่าตั้งคณะกรรมการแล้วก็ขึ้นไปดูสภาพจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงเป็นไปตามที่คณะกรรมการในระดับจังหวัดซึ่งแต่งตั้งให้คณะอนุดำเนินการแทนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนะครับอันนี้เชื่อว่ามันเป็นรางวัลสมเกียรติมากสมเกียรติครับใช่ครับนี่แหละครับอันนี้ก็ถือว่าของจังหวัดแพร่ของเราก็ดำเนินการทุกๆ2ปีครับมาอีกข่าวนึงนะคะเป็นเรื่องของรางวัลพฤหัสบดีนะคะซึ่งดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโดยสำนักงานสกสคจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนกลางด้วยนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนะคะรางวัลพฤหัสบดีประจำปี2567นะคะก็มีทั้งรางวัลระดับประเทศระดับภาคแล้วก็ระดับจังหวัดนะคะก็จะขออนุญาตนำเอารายชื่อของผู้ที่
ได้รับรางวัลพฤหัสบดีประจำปี2567นะคะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะคะในส่วนของจังหวัดแพร่ของเราได้รับรางวัลระดับภาคอยู่2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกก็คือนางปนัดดาอุทัศน์ค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็คือนางกนกวรรณมะลิค่ะนักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับรางวัลพฤหัสบดีระดับจังหวัดทั้งหมด7ท่านด้วยกันนะคะมีท่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ค่ะท่านผอ.เบญจมาศมนเทียนนะคะคุณครูจากโรงเรียนเมืองแพร่ค่ะคุณครูศรีภาสายซอครูชำนาญการพิเศษครูโรงเรียนเมืองแพร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่คุณครูทวิทย์พรมเท้าครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคแพร่นะคะคุณครูกมลธิดาป๋องสลัดครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือท่านผู้อำนวยการณัฐวัฒน์ขติสะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงรัฐราชรังสรรค์ค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1คุณครูหทัยการชัยวิรัตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบ่อแก้วท่านผู้อำนวยการพรเทพพลอยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวงสวนหลวงวิทยายนนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะในโอกาสที่ได้รับรางวัลพฤหัสบดีประจำปี2567ค่ะไปอีกข่าวหนึ่งนะคะขออนุญาตไปที่การฝึกอบรมพุ่มกับลูกเสือซึ่งท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ท่านสุทินจันทราวรเชษนะคะท่านไปเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเปิดการอบรมเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมา16ถึง22ตุลาคม2567วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็มี2ประเภทด้วยกันนะคะที่อบรมพร้อมกันก็คือฝึกอบรมพุ่มกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ATC แล้วก็พุ่มกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูงเช่นเดียวกันนะคะเป็นรุ่นที่1ปี2567นะคะซึ่งจัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต2สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่สมาคมสโมสรลูกเสือเวียงท่าการเชียงใหม่แล้วก็สมาคมครูจังหวัดแพร่นะคะจัดที่ค่ายลูกเสือค่ายฝึกอบรมโรงเรียนชุมชนบ้านบกโป่งพรมราชอุปถัมภ์ที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ต้องชื่นชมนะครับคุณครูพุ่มกับลูกเสือนะครับทุกโรงเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมนะครับถือว่าท่านได้ใช้เวลาว่างนะครับเวลาปิดภาคเรียนนะครับท่านก็ไม่ได้หยุดนะครับแต่ก็ไปอัปเดตเขาเรียกว่าอัปเดตก็คือไปพัฒนาตนเองนะครับองค์ความรู้ในเรื่องการ อบรมลูกเสือนะครับ ATC สามัญ ATC สามัญรุ่นใหญ่นะครับเป็นการพัฒนาต้องชื่นชมคุณครูเหล่านี้นะครับซึ่งจะต้องนำเอาองค์ความรู้เนี่ยไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมลูกเสือนะครับเขาเรียกว่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนนะครับซึ่งอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี51นะครับปรับปรุงปี2560กล่าวคือก็คือผมก็ได้เน้นย้ำในเรื่องความสำคัญของเรื่องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีเนี่ยบอกว่าในสถานศึกษานั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เรียนนะครับก็คือลูกเสือและเนตรนารีนะครับทางผู้กับลูกเสือทุกท่านจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นสำคัญการดูแลเด็กนะครับการดูสภาพร่างกายของเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมนะครับบางทีมองดูผิวเผินนี่ก็อาจจะเด็กสมบูรณ์นะครับแต่ข้างในเราไม่รู้ว่าเด็กอาจจะมีโรคประจำตัวนี่ในเรื่องของการจัดกิจกรรมซึ่งในภาคเรียนที่2นี้จะมีการกิจกรรมเดินทางไกลบ้างบางสถานศึกษาก็ใช้เดินทางไกลและกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมนะครับซึ่งจะต้อง
ในเรื่องโดยเฉพาะสามัญรุ่นใหญ่เนี่ยกิจกรรมฐานผจญภัยนะครับตอนกลางคืนนี่ต้องระมัดระวังผมก็ได้เน้นย้ำให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้ารับการอบรมให้คำนึงถึงความปลอดภัยในเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับครับค่ะก็การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะฐานกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างที่ท่านศึกษาบอกไปเราต้องดูเป็นรายบุคคลด้วยนะคะสำหรับสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจบางทีบางกิจกรรมไม่เหมาะสำหรับเด็กคนนั้นจริงๆนะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับครับค่ะก็ขอให้คุณครูได้ดูในเรื่องของสุขภาพอนามัยของเด็กๆนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะท่านคะดูเวลาแล้วจริงๆแล้วยังมีเรื่องที่จะมาพูดคุยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจพอสมควรก็คือในเรื่องของธนาคารหน่วยกิจนะคะคงจะต้องติดค้างไว้ก่อนนะคะท่านของคงจะต้องเป็นสัปดาห์หน้านะคะก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิจการอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานนะคะซึ่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ท่านรองศึกษาธิการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยบุคลากรของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางในการขับเคลื่อนนะคะก็ฝากไว้สัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะคะฝากไว้ก่อนนะคะติดไว้ก่อนสัปดาห์หน้าจะนำมานำเสนอในส่วนของรายละเอียดนะคะว่าธนาคารหน่วยกิจจะต้องมีการดำเนินงานอย่างไรนะคะค่ะวันนี้เวลาของช่วงข่าวสารการศึกษาเมืองแพร่หมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ11 นาฬิกาโดยประมาณทุกๆวันอังคารทางสปท.แพร่แห่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับdone